ังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ9ของประเทศและแบ่งการปกครองออกเป็น11อำเภอมีประชากร 995,006 คนและเรากำลังจะไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อดูโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งในคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ของเรานั่นคือโครงการโรงเรียนสานสัมพันธ์คริสเตียนลมสักพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนสานสัมพันธ์คริสเตียนลมสักที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เริ่มต้นจากการร่วมกันระดมถวายเพื่อซื้อที่ดินของพี่น้องในคริสตจักรท้องถิ่นการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์และการรวมตัวของบุคลากรที่มีภาระใจและประสบการณ์ทางด้านการศึกษาที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ทำให้ในวันนี้โรงเรียนสานสัมพันธ์คริสเตียนลมสักได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งทีมงานได้มีโอกาสไปเยี่ยมคริสตจักรสานสัมพันธ์ลมสักและได้มีโอกาสในการสัมภาษณ์อาจารย์พัชญานีวงใหญ่ศิษยาภิบาลคริสตจักรสานสัมพันธ์ลมสักบุคคลสำคัญท่านหนึ่งของโครงการนี้จุดเริ่มต้นณจริงๆแล้วเริ่มต้นจากที่เราได้เวลาหนึ่งที่พี่น้องก็มีความประสงค์ที่อยากจะโอนที่ดินทั้งหมดนั้นให้กับมูลนิธิเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในด้านสาธารณประโยชน์ดังนั้นเองเนี่ยเราจึงมีความประสงค์ที่อยากจะทำสิ่งหนึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เป็นของประธานก็คือริเริ่มในการตั้งเนอร์สเซอรี่นะคะแล้วก็ตั้งโรงเรียนอนุบาลและในระบบของโรงเรียนอนุบาล นั้นเราจะตั้งในลักษณะโรงเรียน3ภาษาซึ่งเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเป็นภาษาญี่ปุ่นจากนั้นนะคะในเรื่องของบ้านพักเยาวชนอีกกรณีหนึ่งนั้นเราได้ทำส่วนนั้นไว้โดยความตั้งใจอยู่แล้วนั่นก็คือเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสในการที่จะเรียนจนถึงระดับปริญญาตรีเราจึงได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็เป็นคริสตจักรคริสตจักรจึงเป็นที่ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กตามหลักศาสนาคริสต์แล้วก็จากนั้นเองเนี่ยเนื่องจากว่าด้านหลังเองเนี่ยเป็นสระหรือเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่จึงได้มีการถมซึ่งเราจะถมในเดือนปลายเดือนมีนาซึ่งในตรงนี้เองค่าถมที่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทนอกจากถมที่แล้วก็จะทำรั้วรอบขอบชิดบริเวณที่ดินที่นี่กับ2ไร่นั้นเพื่อที่ให้เป็นสัดส่วนอันดับแรกก็ต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับโครงการนี้ที่ได้เข้ามาในชุมชนของหมู่บ้านเราที่อำเภอลมสักที่นี่ก็ขอบคุณสำหรับโครงการนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่ชมอยู่นะครับได้มีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการนี้ที่เป็นโครงการที่พระเจ้าทรงอวยพรและขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านครับขอบคุณครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนสำหรับพี่น้องนะคะได้ร่วมกันถวายร่วมกันรับใช้ซึ่งณตอนนี้นะคะในเดือนหน้าเองเนี่ยเราก็จะถมที่ตรงนี้ให้เรียบร้อยเป็นการปรับที่ทั้งหมดนะคะในจำนวนเงิน 500,000 บาทพี่น้องสามารถที่จะร่วมในการเป็นพระพรในส่วนของการถมที่ได้นะคะแล้วก็ส่วนของรั้วนะคะประมาณ 300,000 บาทอีกส่วนหนึ่งก็คือมีอาคารที่เหลืออยู่ที่เราจะต้องรื้ออีกหนึ่งอาคารนั่นคืออาคารที่เป็นสถานนมัสการด้านหน้าสุดนะคะเพื่อให้ทิวทัศน์สวยเพื่อให้การตั้งอาคารต่างๆได้ออกมาในรูปแบบที่สอดคล้องกันได้อย่างงดงามนะคะประมาณ 50,000 บาทน้องก็สามารถที่จะร่วมถวายได้นะคะสำหรับสิ่งเหล่านี้ที่มีการเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนมีนาคมก็อยากจะขอบพระคุณสำหรับพี่น้องทุกท่านที่มีใจถวายร่วมกันมาตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ทราบข่าวและโครงการก็กำลังเคลื่อนแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องร่วมใจกันในการถวายเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าผู้ใดที่ให้ด้วยใจกว้างขวางพระเจ้าจะยัดสันแน่นผลล้นในชีวิตของเราได้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ